ข่าวประจำรายการวันนี้สุดติ่งครับโอ้ยังสิขอโทษโอ้ใช่ครับความเห็นอ่านหมดแล้วแหมไปเหลือไปเห็นความเห็นอีกเอาละจบละข่าวประจำรายการวันนี้ครับเป็นข่าวที่หวานชื่นเป็นข่าวการแข่งขันทำไอโอของคนในวังวันนี้เราจะมาประเมินฝีมือของไอโอคนในวังกันคราวที่แล้วผมคุยกับท่านไปแล้วว่าคณะไอโอของวังเนี่ยเขาเปลี่ยนมา3คณะแล้วคณะที่1เป็นคณะที่เชื่อมโยงกับสมัยรัชกาลที่9ทีมงานประชาสัมพันธ์นี่ที่เขาทำหนังทำข่าวนี่ไม่ใช่นักข่าวทำเองนะไม่ใช่ช่อง3ช่อง5จะก้าวไปทำเองนะเขาทำส่งมาให้อันนี้เขามีทีมวังเนี่ยเป็นของรัชกาลที่9ในช่วงรอยต่อมาถึงรัชกาลที่10ก็ทำสักระยะหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนชุดหลังจากจัดตั้งอะไรเสร็จชุดนี้ที่เคยทำก็เลยจบข่าวไปแล้วนะครับทิศทางของข่าวอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าความคมมุมจัดการต่างๆเนี่ยจะคนละแบบคณะที่2เป็นคณะที่หลังจากที่ขึ้นครองราชสักระยะ1 6เดือนแรกที่ยังจัดการอะไรไม่เสร็จและต่อไปก็จัดระบบทำให้เราเห็นวิธีการจัดการของวังของในหลวงรัชกาลที่10เนี่ยด้วยการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเป็นคณะราชเลขาคณะราชเลขาเนี่ยว่ากันจริงๆใกล้ชิดกว่าคณะองคมนตรีอีกนะคณะราชเลขานี้เป็นคณะที่มีท่านสถิตพงษ์เป็นประธานเพราะเป็นราชเลขาไอ้แดงเป็นรองราชเลขาไอ้เจ้าอธิบดีผัวยายแป้งไปรองราชเลขาและอีกหลายคนแต่เท่าที่รู้เนี่ยเดิมมี7คนแต่ตอนนี้ก็เพิ่มมาอีกอันน่าจะอยู่ประมาณ10คนละไม่เกิน10เนี่ยตรงนี้คล้ายๆกับคณะกรรมการบริหารสูงสุดทำแทนรัชกาลที่10หมดเลยท่านสั่งนโยบายลงมาแล้ว10คนนี้ทำทั้งงานทำทั้งนโยบายโดยเฉพาะนโยบายIO อ่ะต้องทำข่าวประชาสัมพันธ์วังให้วังมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นเนี่ยชุดนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นชุดที่2เป็นชุดของคณะกรรมการราชเลขาแต่ตอนหลังเนี่ยอาจจะลำบากเพราะว่าอย่าลืมนะครับในหลวงรัชกาลที่10นี่คนทำงานใกล้ชิดท่านต้องรู้ใจจริงๆเหมือนกันนะยิ่งขึ้นไปสูงๆนี่พลาดนี่ตายเลยเอารู้ได้ยังไงคุณสุนัยไม่รู้ยังไงเล่าก็กรณีของผู้บัญชาการอดีตว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติน่ะชุมพลมั่นหมายเป็นยังไงอ่ะพอพลาดปั๊บเอาติดคุกเลยเห็นไหมไอ้เจ้าคอกเองเถอะจักรภพภูริเดชนี่เจอไปหลายรอบแล้วแต่ว่ารู้ทางไงรู้ทางว่าถ้าจะทำอะไรแล้วไม่ถูกใจนี่รีบขอตายก่อนขอตายก่อนจะได้เกิดได้ฉันขอลงโทษตัวเองโกนหัวขอขังตัวเองอย่างนี้แหมทรงพอใจกูสั่งไปแล้วทำไม่ได้ตามนี้มึงก็ทำงี้ก็เลยรอดอันนี้ก็เป็นเทคนิคแต่บางคนนี่น็อกไปเลยหมอหยองเนี่ยตายเลยแต่คุณจุมพลนี่ยังไม่ได้เสียชีวิตนะยังอยู่เท่าที่รู้จุมพลมั่นหมายพลตำรวจจุมพลมั่นหมายและอีกหลายคนที่ถูกถอดยศปลดยศถอดเครื่องราชจากในวังก็เยอะตรงนี้แหละครับที่ผมบอกว่าทีมงานตอนหลังเนี่ยเลยเปลี่ยนเป็นคณะที่3เพราะหลายคนชักไม่ค่อยกล้าออกความเห็นแหยงโดยใช้วิธีการก็คือทีมนี้เสี่ยงภัยแต่ปลอดภัย
คือทีมคนใกล้ตัวเรลาทีมนุ้ยกับทีมก้อยที่สองทีมเนี่ยเป็นทีมเดียวกันไม่ได้และใช้สิทธิพิเศษไม่ต้องจัดตั้งละสิทธิที่คนอื่นไม่กล้าทำแล้วคนนี้ก็ทำที่ผมวิเคราะห์กับท่านไปแล้วนะครับเมื่อวันพฤหัสนี่ว่าทีมของนุ้ยเนี่ยมือไม่ถึงจากอะไรผมวิจารณ์ไปแล้วคือเรื่องของนุ้ยเย็บถุงแจกเป็นที่ระลึกเป็นกำลังใจให้แก่แพทย์ท่านไปดูคลิปเก่าก็แล้วกันนะมือไม่ถึงยังไงผมวิจารณ์ไปแล้วแต่วันนี้จะมาเปรียบเทียบให้ท่านเห็นว่าคณะ IO คณะประชาสัมพันธ์ข่าว IO ของก้อยมือถึงกว่ายังไงครับอ้าวเดี๋ยวผมไล่เหตุฟังก่อนแม้จะถึงแต่มีจุดอ่อนดังนั้นวันนี้ถ้าช่วยกันกดไลค์โดยเฉพาะสายของก้อยนะใครที่รักก้อยอ่ะรักเจ้าคุณพระก้อยอ่ะกดเลยกดไลค์พวกสลิ่มกดไลค์เลยให้ไปถึงหูตาคุณก้อยใครเชียร์คุณก้อยกดไลค์ไปเลยเมื่อท่านรู้ได้ดูคลิปนี้แล้วจะได้ปรับปรุงขบวนจุดอ่อนของคณะ IO ของก้อยอันแรกที่เป็นข้อดีผมถือว่าเฉือนนุ้ยเลยนี่ครับภาพกระหนุงกระหนิงออกมาแล้วภาพที่หนึ่งนี่เป็นข่าวที่เราได้มานะครับไม่ใช่ข่าวหนังสือพิมพ์ทีเดียวแต่เป็นข่าวที่ได้มาร่วมกันหนังสือพิมพ์ก็ได้มาด้วยภาพที่หนึ่งปิดหน้ารอสิบกับผู้หญิงสาวสวยดูไกลๆเอ๊ะไข่เนี่ยนึกว่านุ้ยไม่ใช่ครับก้อยแล้วรู้ได้ไงว่าก้อยปิดหน้าขนาดนั้นเดี๋ยวเขาเปิดฮะแล้วดูอากับกิริยาความหวานซึ่งหวานอย่างนี้นุ้ยไม่มีนุ้ยพยายามจะสร้างความหวานเย็บหน้ากากปรากฏโป๊ะแตกเขาจับได้ว่าเป็นภาพเก่าเดี๋ยวผมจะให้ฉันดูอีกทีหนึ่งผมเอารูปนี้มาให้ดูก่อนนะครับภาพกระหนุงกระหนิงครับแหมนี่เห็นไหมแล้วกระหนุงกระหนิงนี่ไม่ใช่กระหนุงกระหนิงธรรมดาจิ้มลิ้มพิมพ์เผาเชลแล้ววางรัชกาลที่10กับก้อยที่ผมบอกไปแล้ววิเคราะห์ถูกไหมครับว่าวันเกิดนุ้ยเนี่ยในหลวงไม่อินดังขังขอบเลยเพียงแต่มีภาพมาว่ามอบของให้กำลังใจแก่หมอแต่ไม่มีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับความรักระหว่างก้อยกับนุ้ยกับรอสิบเลยเสร็จแล้วก็นุ้ยก็เลยยัดไส้ข่าวเข้ามาไงทำท่าเย็บผ้าเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูว่าไอ้เย็บผ้าเนี่ยถูกเขาจับไตได้แล้วว่าของเก่าเนี่ยนะในขณะที่นุ้ยทำข่าวตอนวันเกิดแต่ก็ไม่ได้แสดงไม่ได้ภาพความหวานชื่นในวันเกิดของศรีภรรยานะครับแต่ปรากฏว่าพอมาวันนี้โอ้โหก้อยนี่เฉือนเลยครับเฉือนยังไงเฉือนนุ้ยตรงที่นุ้ยแค่เย็บผ้าให้แต่ก้อยนี่เลี้ยงอาหารครับเลี้ยงอาหารจากวังตามโครงการของก้อยเลี้ยงคุณหมอเลี้ยงเป็นข่าวต่อเนื่องมาเรื่อยนะแต่มาวันนี้เทคโอเวอร์แล้วเอ้ยไม่ใช่โชว์รูปแล้วคราวนี้โชว์รูปว่าในหลวงทำเองนะกับข้าวเนี่ยแต่จริงๆผมรู้มาว่าเป็นไม่ได้แล้วครับที่จะทำทุกวันอันนี้เขาเรียกโชว์ฟอร์มนี่คือการเปลี่ยนคือต้องการโชว์ท่าทีของในหลวงว่าเป็นธรรมดาสามัญไม่ถือพระองค์พูดง่ายๆท่านปรับตัวแล้วแต่ผมว่าอันนี้ไม่ได้ปรับตัวหรอกเดี๋ยวผมจะจี้ให้ดูเดี๋ยวจะชี้หลักฐานว่าไม่ใช่ปรับตัวแต่เขาเรียกปรับลุค
รับลุกไม่ใช่ปรับตัวปรับฟอร์มหน่อยคือทำได้แต่แค่กายภาพแต่ไม่ได้หัวใจไม่ได้ทำด้วยจากใจของท่านถามว่าเพราะอะไรติดตามตอนต่อไปไม่ใช่ตอนต่อไปตอนที่ผมจะพูดอยู่เนี่ยภาพนี้โอ้โหสองคนนะฮะคนกระทะกันใหญ่ใส่หมวกปิดหน้ากากมีผ้ากันเปื้อนสองสีแต่เสื้อตัวเดียวกันนะเข้าใจว่าทำภาพออกมาว่าหลายครั้งเช่นเปลี่ยนผ้ากันเปื้อนผมเข้าใจว่าทำวันเดียวนะครับแต่ถ่ายหลายท่าหน่อยก็เปลี่ยนผ้ามันไม่ยากนี่เปลี่ยนผ้าเอานะฮะครั้งแรกใส่สีฟ้าไอ้สีชมพูทั้งคู่ให้แมทชิ่งกันนะเสร็จแล้วมีใส่ผ้าลายสีฟ้าเหมือนกันอีกระหว่างก้อยกับรอสิบเปิดหน้าแล้วแต่มุมเดียวกันหมดครับมุมเดียวกันหมดมีผนังเหมือนกันหมดแสดงว่าทำวันเดียวกันแต่ถ่ายหลายๆมุมเสมือนว่าทำทุกวันเลยเห็นป่ะเฉพาะเอาอาหารให้เนี่ยมันเป็นรูปธรรมในการให้กำลังใจมากกว่าแล้วไม่ใช่ทำวันเดียวทำหลายวันโอ้โถมันจะกี่ตังค์ค่าใช้จ่ายงบหลวงก็มีให้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยแต่วันนี้โชว์ให้เห็นว่าที่ทำมานี้ท่านทำเองนะผมจับมุมแล้วไม่ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นผ้าเอี่ยมสีฟ้าผ้าเอี่ยมสีชมพูภูมิข้างหลังฉากหลังเหมือนกันเวลาเดียวกันคลึ้มๆ ครับผ้าใบอันเดียวกันแต่ว่าต่างกันตรงไหนครับจุกจุกจุกกูจุกกูมีป้อนกันด้วยอันนี้เรียกว่าฝ่าย IO ของก้อยจัดได้หวานชื่นรู้กินใจเลยว่ารัชกาลที่10รักก้อยมากกว่านุ้ยแน่นอนแล้วก็เวลาอยู่ด้วยกันก็จะมีความสุขทุกครั้งที่ออกกิจกรรมจะกระหนุงกระหนิงอย่างนี้เห็นไหมครับราชทานปันสุขก็เหมือนกันกระหนุงกระหนิงแต่พอออกกันนุ้ยก็เป็นทางการไม่ยืดไม่พูดไปจาอะไรเห็นไหมแม้จะเป็นออกการอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับทางการซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วนะมันบอกให้เห็นว่าการแข่งอำนาจระหว่างก้อยกับนุ้ยนี่เฉือนกันตลอดเวลาแล้วก็คนกลางก็แล้วแต่เธอนะตามอัธยาศัยภาพนี้ก็เลยโอ้โหกินขาดเลยสิครับภาพจุ๋มจิ๋มอย่างนี้นี่มีภาพถ้าเห็นนะข้างหลังเหมือนกันหมดครับมุมคนหม้อบ้างอย่างนี้เล่นไม่ยากถามว่าคุณสุนัยไปว่าอะไรเขาอย่างนั้นเชียวเหรออันนี้เราต้องรู้ทันข่าวว่าเป็นอย่างไรแต่ถามท่านทำถูกไหมโถผู้นำประเทศนี่ประมุขแห่งรัฐจะให้ไปทำกับข้าวตั้งแต่ตื่นมาตีสี่ทำมันจนถึงเที่ยงคืนได้เหรอเป็นไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นการจัดภาพของก้อยเนี่ยถือได้ว่า 1. เนื้อหาเฉือนนุ้ยแค่ทำท่าเย็บผ้าปรากฏเป็นภาพเก่าครับภาพปีที่แล้วเดี๋ยวผมจะชี้ท่านดู 2. ผ้ามันไม่ได้กินได้นี่พอให้ทีเดียวก็ให้อีกไม่ได้แล้วจะให้อีก2ใบที่2ใบที่3ใบที่4นุ้ยเย็บให้ใบที่5ใบที่6ของก้อยนี่ข้าวกินไปหมดไปกินกันทุกวันแต่เอาภาพนี้มาโชว์วันนี้ทุกคนก็รู้สึกว่าโอ้ยพระองค์กับก้อยนี่โครงการดีนะเนี่ยเลี้ยงข้าหารเราเลี้ยงได้ทุกวันเพราะกินแล้วก็หมดพรุ่งนี้กินใหม่จะกี่ตังค์แต่ว่าสสทำไม่ได้นะถ้าทำนี่ต้องเอาค่าใช้จ่ายนี่ไปรวมหรือค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งนะ
สสทำอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยที่ไปเปิดโรงทานอาหารให้คนป่วยโควิดกินทำไปสิกกต.เอาไปต้องเอาไปแจ้งรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งแต่กษัตริย์ไม่เป็นไรไม่ได้หาเสียงที่ผมให้ท่านดูนี้นะครับความเห็นของคุณสมศักดิ์เขาก็ตอดอยู่นะครับอาจารย์สมศักดิ์ตอดอยู่นะสมศักดิ์เจียมแต่ว่าสมศักดิ์เจียมนี่เขาเป็นคนสุภาพและอย่างหนึ่งเขาไม่ได้ออกรายการแบบผมก็เลยพูดให้สนุกนะครับสมศักดิ์เจียมบอกเวลาอยู่กับก้อยเวลาออกงานออกกับสุธิดาเวลาอยู่ก้อยออกงานออกสุธิดาเรื่องปกติธรรมดาของวชิราลงกรณ์แต่จะสมศักดิ์เขาไม่ได้บรรยายให้ละเอียดอย่างที่ผมนี่นะครับท่านก็ใส่ภาพมาก็เป็นภาพที่ทุกคนเห็นผมก็เอามาให้ท่านดูนี่แหละเอ๊ะบางคนดูบอกหน้าไม่เหมือนก้อยนะตัวปลอมเอ้ยอย่าเที่ยวโทษไปเรื่อยตัวปลอมหรือเสียหายหมดก้อยตัวปลอมก็แสดงว่ามีพิเศษไปอีกนะข่าวสดวันที่12วันนี้ในหลวงทรงประกอบอาหารในพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลต่างๆภาพนี้ถือเป็นบวกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นฝีมือของก้อยแน่หนุ่ยจะบอกว่าเอ้ยก้อยมาแสดงแข่งกับฉันบอกไม่ได้เป็นการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ก้อยเขาไม่ได้ไปทำอะไรนี่เขาก็ทำข่าวแล้วนักข่าวไปทำเองแต่จริงๆข่าวแจกหมดแล้วภาพก็ดีแต่ไม่ยอมบอกความจริงว่าที่ทำนี่ปรุงหลายวันเพราะถ้าพูดอย่างนี้ก็โกหกสิใช่ไหมฮะนี่หลายวันแต่ว่าทำไมต้องเปลี่ยนเสื้อเรื่อยเลยครับเปลี่ยนเสื้อไอ้เปลี่ยนเอี้ยมอะเปลี่ยนเอี้ยมถ้าทำวันเดียวกันทำไมต้องเปลี่ยนเอี้ยม2ครั้ง3ครั้งเอ้าอาจเอี้ยมอาจจะเปื้อนของในหลวงเปื้อนก็เลยเปลี่ยนมันไม่ใช่ครับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเหมือนกันด้วยนะสีชมพูก็ต้องชมพูเหมือนกันเหลือบชมพูถ้าเป็นฟ้าก็ฟ้าเหมือนกันฟ้าลายเขาตั้งใจไว้ว่าทำหลายวันแต่ว่าขี้เกียจถ่ายขี้เกียจย้ายมุมเอามาสักวันเดียวเนี่ยว่าจะถ่ายหลายตัวหน่อยแต่แปลกท่านเห็นไหมครับเปลี่ยนแต่เอี้ยมแต่ชุดไม่เปลี่ยนนะมันเสียเวลาจะเปลี่ยนชุดอีกก็ต้องเข้าห้องน้ำจะไปถอดเลือดเลือดทลาก็ไม่ได้กว่าจะต้องแต่งองค์ทรงเครื่องใหม่อีกหลายเวลานะรวบรัดนะไม่ต้องเหนื่อยมากคือเรื่องคือรัชกาลที่10นี่เขาไม่ชอบหักโหมสิ่งที่นุ้ยทำครั้งแรกๆตอนที่มาเดือนตุลานั้นหักโหมไปหน่อยก้อยนี่เขารู้ทางกว่าเอาแค่โชว์จิ๊บ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 พอไม่ใช่ลากท่านเดินรอบวัดพระแก้วเลยไงตายสิหงุดหงิดตายก้อยเขารู้ใจดังนั้นเขาก็จับแค่เปลี่ยนเอี้ยมผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนมันเปลี่ยนง่ายแป๊บจบเสร็จแล้วแต่เสียใจแน่ว่าหลายวันก็ต้องใส่เสื้อหลายสีสิใส่เสื้อวอร์มเนี่ยท่านไม่ใช่ไม่มีตังค์มาไหร่แล้วจะต้องใส่เสื้อสีนี้สีเดียวมาไหร่ใส่สีฟ้ามั่งไม่ได้เหรอทำไมต้องเป็นสีกรมท่าแล้วแถบทำไมต้องเหลืองทำไมไม่เป็นสีลายธงชาติก็ได้ไม่เป็นไรจะบอกไอ้ท่านมีชุดเดียวก็ไม่ได้อะผมเลยชักไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นภาพเก่าหรือใหม่ผมไม่รู้เพราะมันไปซ้ำกับของนุ้ยเหมือนกันทีนี้นี่ข่าวสดลงฐานเศรษฐกิจก็ลงครับฐานเศรษฐกิจก็ลงนะฮะในหลวงทรงประกอบอาหารพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์ณโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลต่างๆโอ้โหท่านลงท่านออกไปปรุงอาหารที่โรงพยาบาลสนามเลยถ้าอ่านข่าวก็ต้องเชื่ออย่างนี้เห็นไหมนี่ฐานนี่ของ
สายเขาบอกสายเนชั่นนะทำอ่านข่าวแล้วเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก้อยนี่ไปลงแรงในโรงพยาบาลสนามเลยอ่านเนื้อข่าวด้วยสิครับแล้วรู้ได้ไงสุนัยว่าก้อยปิดหน้าข่าวเขาบอกเลยครับ บอกเลยแล้วก็พาดหัวว่าเหมือนกับไปลงพื้นที่โรงพยาบาลสนามโอ้โหยิ่งถ้าลงพื้นที่นี่ได้ใจเลยนะแต่ผมมีข้อมูลว่าเปล่าฮะไม่ได้ลงพื้นที่หรอกจัดฉากเอาแล้วจัดฉากจะมาว่าท่านไม่ได้ว่าให้รู้เท่าทันและดูศักยภาพของหน่วย IO ของวังตอนนี้มี2ศูนย์ศูนย์นุ้ยกับศูนย์ก้อยเออต้องเข้าใจอย่างนี้ดังนั้นคนเสื้อเหลืองทั้งหลายพวกสลิ่มทั้งหลายนี่อย่ามาว่าสุนัยแต่ด้านเดียวไม่ใช่นี่คือยุทธศาสตร์นี่คือวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองเพราะว่าวังได้กลายเป็นศูนย์กลางของอำนาจแล้วถ้าเราไม่รู้กลไกภายในเราจะไม่รู้ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าดังนั้นวิเคราะห์สถานการณ์ของผมมักจะถูกล่วงหน้าเรื่อยไม่เห็นเหรอถูกต้องหลังจากนั้นไม่นานก็จะมีสิ่งที่ผมพูดนี่แหละตามมาอีกแต่ใครดูรายการสุนัยทีวีสุนัยแฟนคลับสุนัยชาแนลนี่จะรู้ล่วงหน้าหมดตามข่าวนี้ของทางเศรษฐกิจบอกพระบาทสมเด็จพระเจ้าพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีทรงประกอบอาหารเพื่อพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยทรงให้ความสำคัญแต่ไม่บอกว่าทำที่ไหนเลยเว้ยผัดกับข้าวที่ไหนวะแกงที่ไหนวะหนังสือพิมพ์ไม่ลงเลยครับก็เลยต้องถ้าอ่านแค่พาดหัวก็ต้องเชื่อว่าคงไปลงที่โรงพยาบาลสนามอะไปแกงให้คนกินถึงที่เลยจริงๆไม่ใช่แล้วท่านดูต่อนะดูรูปประกอบด้วยครับในหลวงทรงประกอบอาหารพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์ณโรงพยาบาลสนามโรงและโรงพยาบาลต่างๆไอ้นี่โกหกสื่อโกหกบรรยายภาพบอกว่าในหลวงทรงประกอบอาหารพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์ณโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลต่างๆอย่างนี้เขาไม่ใช่กรรมกวมนะครับกรรมควมเลยการควมเหลือเกินกวมเหลือเกินมันฟังแล้วเข้าใจว่าท่านไปประกอบทำอาหารอยู่ในโรงพยาบาลสนามออกพื้นที่ยังไงเราปิดหน้ากากอย่างนี้อันตรายนะดูภาพอื่นอีกสิครับบรรยายเหมือนกันครับไม่บอกที่ไหนครับแต่ว่าเอี่ยมสีชมพูกับเอี่ยมฟ้านี่แหละเห็นไหมบรรยายเหมือนเดิมประกอบอาหารที่โรงพยาบาลสนามและปรากฏว่ามีตารางนี่คือจุดอ่อนเกิดขึ้นแล้วก้อยจ๋าคนทำ IO ทหารต้องละเอียดหน่อยไม่ใช่สักแต่ทำแจกนักข่าวก็เขียนข่าวให้เขาเรียบร้อยก็ทำให้เหมือนเสมือนหนึ่งว่าพระองค์ท่านไปลงพื้นที่เปล่าเลยนี่คือความสับเพร่าหนังสือพิมพ์ก็ช่วยอุตส่าห์เขียนตามที่คุณเขียนมาในหลวงทรงประกอบพระราชทานอาหารแก่บุคลากรบรรยายหมดเลยนี่คือรายการอาหารที่ส่งถึงที่ต่างๆและบรรยายภาพข้างล่างก็บอกว่าบรรยายภาพแบบข่าวแจกอะในหลวงทรงประกอบอาหารพระราชทานแก่บุคลากรทางการแพทย์ณโรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลไหนเล่าใส่ชื่อสิเขาไม่ได้โกหกนะเนี่ยข่าวไม่ได้โกหกนะแต่ไม่ลงความจริงให้เรารู้เราก็เลยตัดสินใจไม่ได้โอ้โหในหลวงขยันจังอย่างนี้แสดงว่าแข็งแรงแล้วเนาะถึงไปทำลงพื้นที่ทำกับข้าวใหญ่เลยเปล่าเลยครับ
อาจจะไม่ได้เกิดวันนี้ก็ได้ครับอาจจะเป็นภาพเก่าก็ได้อันนี้ผมไม่รู้เขาอาจจะเนียนแล้วตอนนี้ไม่มีละไอ้เรื่องวันที่ผิดเนี่ยผมว่าเขาต้องแก้แล้วแต่ลืมไปว่าเอกสารนี้ไม่ยอมบอกว่าตรงไหนแต่ว่าไอ้หนังสือตัวเล็กๆข้างบนนั่นน่ะพอขยายปั๊บเอาสุนัยละเอียดนี่รายการรายละเอียดอาหารพระราชทานในรายละเอียดอาหารพระราชทานโรงพยาบาลต่างๆจากครัวพระที่นั่งอัมพรสถานทำอยู่ที่พระราชวังไม่ได้ออกข้างนอกเข้าใจไหมครับถ้าใครไม่ขยายดูก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนและในรายการก็จะบอกว่าครัวอัมพรสถานเนี่ยวันที่30พฤษภาทำส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎ9กรมแพทย์ทหารบกยอด400ห่อกุลาขาหมูวันที่31พฤษภาทันทสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์คือทำครั้งเดียวถ่ายภาพประกอบเท่านั้นเองจบแต่ว่าเขียนบรรยายก็เขาก็ใช้วิธีการเขียนบรรยายเหมือนกับว่าลงเองผมไม่ได้รังเกียจนะครับจะลงเองไม่ลงเองก็แล้วแต่เราต้องการจะรู้สุขภาพของในหลวงเนี่ยตกลงเป็นยังไงเพราะมันหมายถึงเราจะกำหนดทิศทางสถานการณ์ทางการเมืองแล้วเดี๋ยวนี้คนเขาก็เชื่อกันเหลือเกินว่าตัวปลอมพระองค์ท่านตายแล้วสิ้นพระชนแล้วซึ่งผมบอกว่าไม่ใช่ข่าวนี้ยังไม่มีหลักฐานขนาดนั้นเราวิเคราะห์ไปไกลขนาดนั้นไม่ได้เอาว่าท่านพระองค์ท่านทรงพระประชวรจริงและเรารู้ข่าวพิเศษที่หนังสือพิมพ์ไม่ลงคือป่วยโควิดเกิดจากการติดเชื้อจากราชทันปันสุขนี่แหละแต่ท่านก็คงไม่ได้โกรธก้อยมั้งนะรักมากไม่โกรธล็อกที่ก้อยทำราชทันปันสุขเนี่ยแต่ไม่ได้สิ้นพระชนไม่มีข่าวสิ้นพระชนและไม่วิเคราะห์แล้วไม่น่าจะเป็นไปได้แต่วันนี้ถ้าเราอ่านข่าวไม่รู้ก็เลยคิดว่าโอ้พระองค์ท่านแข็งแรงเดี๋ยวนี้ออกแล้วเห็นไหมโอ้ยออกพื้นที่แล้วไม่ได้ออกแล้วครับแสดงว่าป่วยจริงเพราะอะไรหนึ่งใส่แมสตลอดเลยครับตอนนี้ใส่แมสตลอดเลยนี่คือจุดอ่อนนะผมต้องชี้ใส่แมสตลอดสองไม่ได้ทำหลายวันทำแค่สร้างลุคเท่านั้นเองแสดงว่าคุณก้อยยังเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ของกษัตริย์ว่าท่านได้ปฏิรูปตัวเองแล้วทำมาเหมือนคนเลยธรรมดาเลยเนี่ยไม่สำเร็จนะอันนี้คุณก้อยทำไม่สำเร็จเพราะว่าทำครั้งเดียวเอาแค่ภาพเท่านั้นเองทำแค่ลุคเขาเลยเปลี่ยนฟอร์มเท่านั้นเองเลยทำให้เรารู้ความจริงว่ายังไม่แข็งแรงหน้ากากยังต้องใส่ต่อแล้วก็ที่รู้ความจริงอีกคือความสัมพันธ์เชิงมนุษยชาตินะผมใช้ภาษาความสัมพันธ์แบบมนุษยชาติผู้ชายผู้หญิงเนี่ยหนักมาที่ก้อยมีความสุขเลิฟสตรอเบอรี่กับก้อยมากกว่านุ้ยนี่ข้อสรุปที่หนึ่งข้อสรุปที่หนึ่งทำให้เราเห็นว่าถ้าจะวิ่งสายผู้ข้าราชการทหารตำรวจชั้นสูงจะวิ่งตัวช้างจะวิ่งตัวม้าจะวิ่งสายไหนถึงจะแข็งแรงสายก้อยก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมากนะแล้วในอนาคตเชื่อว่าก้อยจะขยายอำนาจในวังได้มากกว่านุ้ยรู้ได้ยังไงดูจากกระบวนการหน่วย IO ของทีมงานก้อยนี่เขาแทงถึงที่เลยคือเรื่องอาหารทำได้ทุกวันดังนั้นจะมีภาพพระองค์ท่านทำอาหารมาให้แล้วมีภาพว่าพระองค์ท่านปรุงเองเลยเห็นไหมแต่ครั้งเดียวเท่านั้นครับทำมาเป็นหลายวันผมมาเช็คข้อมูลดูแล้วจากเอกสารเลยรู้ว่าอ๋อทำที่พระราชวังอำเภอสถานตามที่ผมบอกไปแล้วทำไม่ได้ไปทำในพื้นที่นะครับ
แล้วดูสิครับนี่คือข่าวสายก้อยถ้าเราไม่ได้ตามข่าวผมก็ไม่รู้พอจากข่าวนี้ปั๊บก็เลยเช็คข้อมูลโอ้เขามีมาก่อนแล้วนี่นี่ภาพนี้8มิถุนายนเห็นไหม8มิถุนายนในหลวงทรงปรุงอาหารด้วยพระองค์เองพระราชทานแก่บุคลากรการแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิดถ้าท่านปรุงเองเขาต้องถ่ายรูปมาลงแล้วหนังสือพิมพ์แนวหน้าเขาไม่ปล่อยอย่างนี้หรอกนี่หนังสือพิมพ์แนวหน้านะเออแสดงว่าคนอื่นปรุงอันที่ภาพปรุงวันนี้ล่ะเพิ่งจัดฉากวันไหนก็ไม่รู้นี่คือการ I.O. ของทีมก้อยเขาถ้ามองแล้วด้านเด่นข้อดีข้อเด่นเนื้อหาดีแต่รูปแบบหลอกไม่ได้อ้าวคะแนนเกิน 50% สอบไม่ตกแล้วงานนี้แต่ว่าผมเก็บรายละเอียดมาเพื่อจะเห็นว่าข่าวเมื่อวันที่8อ้างว่าในหลวงทรงปรุงเองก็ไม่มีข่าวเมื่อวันที่3มิถุนายนมีอีก The Bank Bangkok น่าจะเป็นกรุงเทพธุรกิจนะบางกอกอินหนังสือพิมพ์อะไรเนี่ยโอเครู้สึกจะเป็นกรุงเทพธุรกิจภาษาไทยในหลวงพระราชินีพระราชทานอาหารแก่บุคลากรโรงพยาบาลบุษราคำท่านเห็นไหมลงวันที่3มิถุนายนโรงพยาบาลสนามก็ต้องตั้งโรงพยาบาลเสื้อเหลืองนะเห็นหรือยังเรื่องนี้ผมเห็นมาหลายทีแล้วแต่ไม่มีจังหวะมารายงานให้ท่านทราบหรือถือโอกาสมารายงานท่านทราบวันนี้นี่เป็นข่าวเมื่อวันที่3มิถุนาอ้างว่าในหลวงราชินีปรุงอาหารอีกเออไม่รู้ใครแหละแต่ภาพราชินีปรุงไม่มีมีแต่ก้อยอ่ะเห็นไหมนี่สำนักข่าวไทยก็บอกอีกแจกอาหารท่านนุ้ยราชินีนุ้ยพระราชทานอาหารทำไมไม่มีรูปทำกับข้าวระหว่างนุ้ยกับรัชกาลที่10อ่ะทำไมมีกับก้อยอ่ะภาพนุ้ยมีได้แค่นี้เองครับที่ผมบอกว่าฝีมือไม่ถึงเย็บผ้าเห็นไหมฮะเมื่อวันที่3มิถุนาอ้างว่าเย็บผ้าแจกแล้วผมก็จับโป๊ะแตกมาทีแล้วว่าไอ้ภาพข้างๆเนี่ยที่ถุงน่ะมันเขียนปีที่แล้ววันที่3ตามมติชนนี้นะครับเขามีเขียนมีถ่ายภาพอีกใส่เสื้อนี้อีกก็คือเสื้อตัวเดียวกันนี่แหละอันนี้เป็นข่าวยัดไส้ไทยโพสต์ก็เอามาพิมพ์ตีพิมพ์นะครับซึ่งอันนี้ข่าว2ทุ่มไม่มีข่าว2ทุ่มมีแต่ในหลวงแจกของที่ระลึกให้แก่คณะแพทย์เป็นกำลังใจแต่ข่าวเรื่องกระจุกกระจิกวันแต่งงานไม่มีนุ้ยก็เลยยัดไส้นี้ภาพนี้เข้ามาเห็นไหมครับที่ผมเคยวิเคราะห์ท่านไปแล้วแล้ววันนี้ยิ่งชัดว่านี่เป็นภาพเก่ายังไงดูภาพนี้สิครับภาพนี้เป็นภาพวันเกิดนุ้ยปีที่แล้วครับผมไปค้นมาเจอแล้วเย็บผ้าเย็บหน้ากากให้อายุทธ์นะช่วงนั้นน่ะโควิดระบาดแล้วมิถุนายนน่ะเย็บหน้ากากให้พวกคณะรัฐมนตรีภาพนี้ครับปีที่แล้วแล้วทำไมบอกว่าเป็นภาพปีนี้ภาพนี้ถึงเป็นภาพปีที่แล้วด้วยเล่าเอ๊ะตกลงนี่ในวังนี่เขาประหยัดขนาดนี้เชียวเหรอไม่มีเสื้อวอร์มกีฬาอื่นแล้วใช่ไหมรู้ว่าตัดสีเดียวกันตอนผมเด็กๆ เนี่ยใส่เสื้อเก่ากูก็มีอยู่ชุดเดียวนี่แล้ววะเพื่อนก็จำได้กางเกงหน้าตาอย่างนี้เสื้อตัวนี้พอเพื่อนถามเฮ้ยไอ้นายมึงมีชุดเดียวเลยบอกเปล่ากูซื้อเสื้อเหมือนกันกางเกงรอยขาดรอยด่างเหมือนกันชอบแบบนี้นั่นน่ะนี่ก็คุยโม้นี่สมัยเราเด็กๆนะนี่คุยเล่นกันในหมู่เพื่อนฝูงแต่ว่าในหลวงนี่ตกลงจะมีชุดวอร์มนี่อ่ะผมให้ท่านดูภาพนี้อีกทีนะภาพปีที่แล้วนี่กับปีนี้เหมือนกันเลยครับ
ชุดวอร์มสีน้ำเงินเข้มลายเหลืองแดงแถบแขนตกลงนี่ทำเป็นชุดวอร์มสีฟ้าไม่ได้เลยครับฟ้าอ่อนเขาห้ามเหรอสีเขียวไม่ได้เลยครับสีแดงไม่ต้องไปทำแล้วเพราะท่านอาจจะไม่ชอบชุดเหลืองก็ได้หรือว่าท่านทำชุดเดียวมีอยู่ชุดเดียวหรือทำร้อยชุดสีเดียวกันหมดครับอันนี้ก็โจกกันอย่างนี้ฮะอ้าวโดยเหตุผลพระมหากษัตริย์มีชุดเดียวหรืออย่างไรล่ะทำไมปีนี้ถ่ายอีกนุ้ยถึงเสื้อสีเดียวกันน่ะตกลง12เดือนนี่นุ้ยยังเป็นคนประหยัดพับทับชุดนี้ไว้เลยนะชุดวอร์มนี้แล้ววอร์มไม่มีสีอื่นเลยนะจับปั๊บที่สีเดิมเลยเหรอหรือว่าในหลวงสั่งให้สีแบบนี้เท่านั้นผมจะบอกจะมาแล้วไม่รู้เหรอนุ้ยว่าตอนนี้เนี่ยเขาไม่เชื่อวังแล้วคุณจะถ่ายรูปอย่างนี้อีกเนี่ยอ้าวผมให้ท่านดูเนี่ยถ่ายรูปเกี่ยวกับการทำงานวันนี้ให้เสื้อเหมือนกับปีที่แล้วเหรอนี่ตกลงไม่รู้จิตวิทยาเลยหรือไงว่าเขากำลังจับตาคุณอ้าวผมว่าท่านรู้คุณนุ้ยจะไม่รู้ได้ไงแต่ว่ารอสิบเขาไม่ถ่ายด้วยไม่ถ่ายด้วยมันก็ไปถ่ายคนเดียวเลยคุณก็ไปถ่ายคนเดียวก็เลยไปเอาภาพเก่ามาแต่จะเอาภาพนี้มาใส่อีกก็ไม่ได้เพราะภาพนี้ใครก็เห็นหมดแล้วปีที่แล้วก็เลยเอาภาพที่ถ่ายเก็บไว้ก็คือภาพนี้แหละเย็บถุงอะไรไม่รู้เนี่ยมาลงอีกทีนึงคือ IO อันนี้เขาจับโป๊ะแตกได้ตั้งแต่ต้นแล้วก็ไม่มียาหอมกลิ่นออริโคโรนความหวานชื่นของเลิฟสตรอเบอรี่ระหว่างราชินีกับในหลวงมีไม่มีภาพปรากฏให้เห็นเลยผมวิเคราะห์ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนวันนี้หลักฐานออกมาชัดเลยคุณก้อยถ้าได้ดูคลิปของผมฟังข้อสังเกตไปด้วยกันแล้วกันว่าไอเอกสารฉบับนี้ที่ทำออกมานะครับนี่คือความไม่ละเอียดของพวกทหารทำหยาบๆหรืออาจจะอันที่หนึ่งอีกอย่างนึงก็คือกูก็ไม่ได้ใส่ใจให้กูทำกูก็ทำตามหน้าที่เออก็ไอ้ที่ข่าวแจกบอกว่าในหลวงทรงประกอบอาหารที่โรงพยาบาลสนามแต่เอกสารนี้หลุดออกมาบอกว่าหนังสือพิมพ์ก็เอามาลงนะแต่ไม่เขียนบอกว่าจากครัวพระที่นั่งอัมพรสถานไม่ได้ไปทำที่โรงพยาบาลสนามนะทำที่ครัวแล้วทำหลายวันบอกในหลวงทำทุกวันน่ะแต่มีภาพอยู่แค่นี้ก็เลยยังเปลี่ยนเอี้ยมเปลี่ยนเอี้ยมมันเร็วหน่อยเพราะเรารู้มาว่าแสดงว่าข้อมูลเรานี่ถูกรู้มาว่าท่านไม่ชอบจุกจุกจิกจิกอ่ะอย่าให้เสียเวลามากเหมือนก็เหมือนผู้ใหญ่ทั่วไปครับผมเป็นเลขาอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างท่านพลเอกชาติชายมาแล้วถ้าใช้ท่านทำนี่อย่าให้ท่านเหนื่อยหลายรอบเรื่องถ้าจะถ่ายก็ถ่ายทีเดียวแล้วก็เก็บไว้แล้วก็ใช้ตอนอื่นๆเอาไปหาเสียงจัดทำโฆษณาให้อะไรให้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เปรียบที่ของวังไม่ได้หรอกครับเพราะหนึ่งของวังเนี่ยงบประมาณมันมากนะฮะสองจำเป็นที่จะต้องละเอียดไม่ทำให้คนจับได้ว่าของเก่าของใหม่ยิ่งจะต้องมาอธิบายโกหกประชาชนว่าในหลวงไม่ได้ทรงพระประชวรสุขภาพแข็งแรงดีทั้งหมดแล้วก็ไม่พูดความจริงว่าอะไรทำเป็นไม่รู้เรื่องแล้วอยู่ๆก็ออกงานคนก็ยิ่งบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นพระองค์ท่านเป็นตัวปลอมไปใหญ่เลยคราวนี้ซึ่งวันนี้ก็จะเห็นว่าวิธีการทำความจริงที่ลงมติได้ชัดเจนคือกูใช้ภาพข่าวเก่ามาประกอบนุ้ยกับภาพข่าวเก่าใส่เสื้อวอร์มเหมือนเดิมเมื่อวันเกิดปีที่แล้ว
มาประกอบฉากยัดไส้ด้วยเหตุผลอย่างที่ผมอธิบายเนี่ยถ้าเป็นภาพใหม่จริงทำไมเสื้อวอร์มเหมือนกันหมดแล้วที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือเสื้อวอร์มของอาเจ เจ๊ก้อยเจ้าคุณก้อยนี่ดันเหมือนกันอีกครับอันนี้น่าแปลกเลยชักไม่แน่ใจนะครับว่าตกลงเนี่ยเธอถ่ายเมื่อไหร่กันแน่เนี่ยเพราะว่าในหลวงก็ใส่เสื้อสีคล้ายๆกับชุดเก่าเมื่อปีที่แล้วของก้อยไอ้ของนุ้ยเลยไม่รู้คือทำให้เราเห็นชัดว่าหนึ่งจากสีเสื้อต่างๆนี้มันอธิบายได้คล้ายๆกันว่าเอ๊ะทำไมมันสีมีอยู่สีเดียววะสองมันอธิบายได้จากผ้าเอี้ยมเปลี่ยนเอี้ยมได้แต่เปลี่ยนเสื้อไม่ได้ครับเงินไม่มีเงินซื้อเสื้อสีอื่นเป็นไปได้ไหมก็เลยทำให้เราจับไตได้โป๊ะแตกทั้งคู่เป็นจุดอ่อนทั้งคู่คืออาเสียเขาไม่ค่อยอยากถ่ายภาพอะไรมากมายเนี่ยอย่าไปจุกจิกกับท่านมากนะเออท่านเป็นคนรำคาญนี่เราประเมินนิสัยแล้วประเมินวิธีคิดแล้วแล้วก็มารองรับก็เพราะรำคาญอย่างเงี้ยคนอื่นก็เลยทำงานด้วยไม่ค่อยได้โดยเฉพาะทำงานยุทธศาสตร์นี่เผลอๆดีไม่ดีเดี๋ยวจะแกเป็นหมอหยองนะภาระก็เลยตกอยู่ที่ศูนย์ยุทธศาสตร์ธรรมชาติศูนย์ยุทธศาสตร์ไม่ใช่แห่งชาตินะศูนย์ยุทธศาสตร์ทางการเมืองธรรมชาติใครใกล้ชิดก็ไปทำไปก็แล้วกันเพราะโกรธยังไงก็ฆ่าไม่ได้เพราะโดยเฉพาะก้อยนี่ทำไปได้รับโทษอย่างหนักไปแล้วแล้วก็เชื่อว่าในหลวงรัชกาลที่10ก็อาจจะรู้สึกอาจจะไม่ค่อยถูกนะฮะที่ทำกับก้อยวันนี้ก็เลยต้องเอาก้อยกลับมานะครับด้วยเหตุผลอื่นๆหลายเหตุผลนะไม่ใช่เหตุผลเดียวแต่นุ้ยเนี่ยไม่แน่นะครับเพราะยังไม่เคยเจออาจจะเจอการลงโทษอะไรบางอย่างที่ทำผิดพลาดและเรารู้มาว่ามีการผิดพลาดมาแล้วโดยเฉพาะตอนที่นุ้ยจัดพบที่หน้าวังเนี่ยทำให้ภาพของพระองค์ท่านเนี่ยเหมือนกับคนไม่แข็งแรงเดินโซซัดโซเซแล้วเหนื่อยเหงื่อแตกพลักหมดนะครับเดินจะล้มหลายทีเขาก็เห็นแล้วนุ้ยก็ใช้วิธีการลากเลยด้วยความหวังดีลากไปลากมาท่านก็เสียสิภาพลักษณ์ท่านเสียสิฟอร์มพระมหากษัตริย์อะไรเดินต้องให้ผู้หญิงดึงกระชากลากถูอยู่เรื่อยจะล้มเลยรู้มาว่าหงุดหงิดเหมือนกันเรื่องนี้แต่ยังไม่ถึงแตกหักเอาละครับก็รายการคุยกันวันเสาร์ค่ำวันนี้เราก็เก็บข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยมาเล่าให้ท่านฟังทำให้เรามีข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกทำให้ข้อมูลที่เคยมีอยู่แล้วเชื่ออยู่แล้วมั่นคงขึ้นด้วยรูปธรรมที่เก็บตามมาผมเรียนท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับการสรุปสถานการณ์ทั้งหมดนี้ไม่สามารถจะสรุปและถูก 100% ได้ทันทีเพราะมันต้องดูข้อมูลอื่นๆตามมาอีกบางอย่างสรุปได้แล้วแต่บางอย่างก็ต้องเก็บข้อมูลอีกดังนั้นวันนี้เราก็เกาะติดสถานการณ์ที่ใกล้เคียงความจริงที่สุดแล้วค่อยๆติดตามสถานการณ์เราไปเรื่อยๆนะครับในการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์และถ้าท่านอยากให้พี่น้องประชาชนตาสว่างช่วยกดไลค์ทุกครั้งเริ่มดูปั๊บกดนิ้วโป้ยกไว้ก่อนเลยนะครับแล้วนั่นแหละครับเท่ากับเราได้ช่วยกันเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองวิธีการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองที่ดีที่สุดคือเปลี่ยนแปลงความคิดของประชาชนให้ประชาชนพบกับความจริงแล้วการแล้วบ้านเมืองจะเปลี่ยนแปลงครับทำเถอะครับทุกวันท่านก็ทำได้ช่วยกันกดไลค์และที่สำคัญดูโฆษณาแล้วอย่า กดข้ามนะครับนั่นเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆของสถานีเพื่อให้สถานีนี้มีความแข็งแรงขึ้นที่จะทำรายการโทรทัศน์สู้กับกรมประชาสัมพันธ์ของไอ้ไก่อูมันขอบพระคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายการวันจันทร์
รู้เขารู้เราครับสวัสดีครับ